หมายเลข2ให้มีเพียงแค่คนเดียวหมายเลข3นะคะให้มีประมาณ2ถึง3คนอันนี้เราไปแบ่งกันเองนะส่วนหมายเลข4นำเสนอนะคะออกมานำเสนอทั้งกลุ่มก็ได้แต่ว่าต้องมีตัวแทนที่พูดเป็นหลักเนี่ยประมาณ1ถึง2คนอันนี้มองหน้ากันไว้เลยแล้วเวลานำเสนอคุณครูไม่ให้อ่านนะให้พูดให้เล่าให้ฟังนะคะไม่มีการออกมาอ่านใดๆทั้งสิ้นโอเคเข้าใจนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวหมายเลขหนึ่งจะต้องไปอีกห้องหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปค้นหาสมบัติกันนะคะอ่ะเดินเรียงแถวไปได้เลยไปห้องขอบคุณนะคะส่วนหมายเลขสองนะหนูออกมารับกระดาษแล้วก็ปากกาเองส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญครูเคยสอนแบบทำลายแล้วใช่ไหมให้
ะนำมาประยุกต์ใช้เราใช้เกี่ยวกับความเคารพบุพการีการเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ไม่ควรโกหกบุพการีค่ะขอบคุณค่ะจากที่นำเสนอไปแล้วทีนี้เราต้องมาสรุปใจความสำคัญก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้มันมีอะไรบ้างเริ่มต้นอันที่หนึ่งนะคะความรู้สึกหลังจากที่ทำกิจกรรมนี้ไปแล้วมีความรู้สึกยังไงกลุ่มปัญญามีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีค่ะตื่นเต้นค่ะกดดันค่ะกดดันค่ะกดดันค่ะมีความรู้สึกกดดันนะคะกดดันมาเรียกคะกดดันกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มอะไรลูกสติสตินะคะรู้สึกว่าสติกระเจิงว่ะรู้สึกยังไงคะสนุกสนานนะคะสนุกสนานกลุ่มนู้นไม่ค่อยคุยกันเลยเรากลุ่มนู้นชื่อกลุ่มว่าวินัยรู้สึกยังไงหลังจากทำกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจนะคะความรับผิดชอบเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่นะคะตรงนี้ความสามัคคีตรงนี้ว่าไงคะเราได้เรียนรู้อะไรการจับใจความนะการจับใจความสำคัญทีนี้นะเดี๋ยวฟังก่อนนะคะคุณครูแบ่งหน้าที่ให้หมายเลขที่1ได้ไปศึกษาใช่ไหมเรื่องราวจากห้องนู้นแล้วเอามาถ่ายทอดที่ฟังในแผ่นกระดาษของนักเรียนใส่ทุกอย่างที่เพื่อนบอกลงไปไหมเพื่อนเล่ามายาวมากเราไม่ได้เขียนใส่ไปทั้งหมดนะคะแต่เราใช้วิธีการจับประเด็นหรือจับใจความสำคัญของเหตุการณ์แล้วยกมาใส่ในโมเดลใช่หรือไม่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราสร้างโมเดลได้ใช่ปะเราสร้างโมเดลต้นโพได้โดยที่ต้นโพเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ